ะเลเที่ยวภูเขาไปกับเรา Travel Guide สวัสดีค่ะพบกับ Travel Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วพีระมิดเมืองไทยอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วเป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอำเภอแหลมสิงห์อำเภอขลุ่มและอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 134.50 ตารางกิโลเมตรหรือ 84,062.50 ไร่ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทำให้มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปียอดเขาสลับซับซ้อนของที่นี่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่20เมตรจนถึง924เมตรจุดสูงสุดของพื้นที่อยู่ที่ยอดเขามาบว่ากรอบมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง924เมตรและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายอยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรีประมาณ14กิโลเมตรเป็นถนนลาดยางตลอดทั้งสายทำให้มีความสะดวกสบายในการที่จะเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจทั้งนี้อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วได้รับการจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่11ของประเทศไทยโดยใช้ชื่อว่าอุทยานแห่งชาติเขาสะบาปแต่ต่อมานายพจนธนมิตรามณีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสะบาปได้ทำหนังสือขอเปลี่ยนชื่ออุทยานเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วเนื่องจากน้ำตกพลิ้วเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามตามธรรมชาติมีน้ำไหลผ่านตลอดปีและสถานที่แห่งนี้ยังเป็นจุดที่จารึกประวัติศาสตร์ของไทยไว้อีกด้วยเพราะในอดีตน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่รัชกาลที่5ทรงเสด็จมาประพาสด้วยกันถึง12ครั้งและยังทรงโปรดให้สร้างพีระมิดแห่งความรักขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกมอบให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่าพีระมิดพระนางเรือล่มทำให้เกิดกลายเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าหากคู่รักคู่ใดได้มากราบไหว้สักการะพีระมิดแห่งรักของที่นี่ก็จะทำให้มีความรักที่สมหวังและมีความรักที่มั่นคงยั่งยืนน้ำตกแห่งนี้จึงได้กลายมาเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปและพีระมิดพนังเรือล่มนี้ยังถือว่าเป็นจุดเด่นของอุทยานซึ่งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่29กันยายน2525เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วซึ่งคำว่าพลิ้วมาจากภาษาชองแปลว่าทรายหรือหาดทรายแต่คนมักเข้าใจกันว่าน้ำตกพลิ้วนั้นได้ชื่อมาจากต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งชอบขึ้นในดินปนทรายเป็นไม้เถามีดอกเป็นผลขนาดเล็กเท่าเม็ดลูกเกดมีสีเหลืองอมแดงที่ชอบขึ้นอยู่บริเวณทั่วไปในแถบนี้สำหรับสิ่งที่น่าสนใจของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วได้แก่น้ำตกพลิ้วซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และมีความสวยงามมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วที่ชาวบ้านจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดอื่นๆสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวมากมายอีกทั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ยังเคยเสด็จประพาสน้ำตกแห่งนี้มาแล้วหลายครั้งในระหว่างปีพ.ศ. 2417ถึง2424และที่ทรงยกย่องว่าเป็นน้ำตกที่มีความงดงามที่สุดในบรรดาน้ำตกที่พระองค์เคยเสด็จประพาสมากันเลยทีเดียวน้ำตกพลิ้วแห่งนี้มีน้ำตลอดปีประกอบด้วยสายธารสองสายสายหนึ่งไหลลดหลั่นผ่านซอกหินผาส่วนอีกสายหนึ่งมีขนาดที่เล็กกว่าแต่ทิ้งตัวลงมาจากผาสูง20เมตรทั้งสองสายไหลมารวมกันในแอ่งน้ำที่มีน้ำใสสะอาดมาก
จนสามารถมองเห็นพื้นด้านล่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินและทรายในระดับที่ลึกกว่า200เมตรภายในบริเวณน้ำตกและลำคลองมีปลาใหญ่ปลาน้อยหลากหลายชนิดอาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมากและเป็นสิ่งที่สร้างความตื่นตาตรึงใจให้แก่ผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะปลาพรวงหินอลงกรเจดีหรือจุลศิระจุมพทะเจดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีอัครมเหสีได้โปรดปรานให้สร้างเจดีที่ทำด้วยศิลาแรงขึ้นที่บริเวณหน้าผาด้านหน้าน้ำตกพลิ้วเมื่อปีพ.ศ.2419เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับการเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วด้วยกันและพระราชทานนามว่าอลงกรเจดีซึ่งนักประวัติศาสตร์ค้นคว้าหลักฐานภายหลังได้พบว่ารัชกาลที่5ทรงพระราชทานนามว่าจุลศิระจุมพทะเจดีซึ่งกรมศิลปากรได้ให้เปลี่ยนชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดน้ำตกพลิ้วแห่งนี้เป็นอย่างยิ่งจนถึงขั้นมีพระราชดำรัสว่าเราได้เห็นน้ำตกอย่างนี้มา 2-3 แห่งคือที่ปีนังเกาะช้างและศรีพยาเห็นไม่มีที่ไหนจะงามกว่าที่นี้เลยถ้าจะให้เรานั่งดูอยู่ยังค่ำก็แทบจะได้ด้วยบรรยากาศที่เย็นสบายจริงพีระมิดพระนางเรือล่มหรือสถูปพระนางเรือล่มอยู่ในบริเวณน้ำตกพลิ้วสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ในปีพ.ศ.2424เพื่อเป็นที่ระลึกแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีโดยภายในตัวสถูปพระนางเรือล่มนั้นยังได้บรรจุพระอังคารของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ไว้ด้วยเนื่องจากพระองค์ท่านเคยเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วเมื่อปีพ.ศ.2417และทรงสมนัสชื่นชมกับความงามของธรรมชาติที่น้ำตกพลิ้วแห่งนี้ยิ่งนักและจากการที่มีการทรงโปรดให้สร้างอนุสาวรีย์รูปพีระมิดขึ้นก็ด้วยทรงพระราชดำริว่าทำเป็นรูปอื่นอาจไม่คงทนถาวรเพราะตั้งอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพรอันไม่มีผู้ดูแลฉะนั้นเมื่อพีระมิดของอียิปต์ยืนยงคงทนได้ฉันใดพีระมิดน้อยนี้ก็คงจะยืนยงคงทนอยู่เช่นนั้นณท่ามกลางป่าและเสียงไหลรินของธารพลิ้วซึ่งนี่คือสถานที่เด่นๆของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งกับชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นกับชาวบ้านของจังหวัดจันทบุรีเองหรือชาวบ้านของจังหวัดอื่นๆต่างก็ต้องการเดินทางมาที่แห่งนี้เพราะเชื่อว่าคู่รักคู่ใดที่ได้เดินทางมากราบไหว้สักการะพีระมิดแห่งรักหรือพีระมิดพระนางเรือล่มของที่นี่ก็จะช่วยทำให้มีความรักที่สมหวังและมีความรักที่มั่นคงยั่งยืนยงซึ่งหากสักการะเสร็จแล้วก็อาจจะเดินทางไปซื้อทุเรียนซึ่งเป็นของฝากจากจังหวัดจันทบุรีกลับไปกินเป็นที่อร่อยปากกันก็ย่อมได้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่โปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ